ึมเติ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 มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลูมานะครับทุกท่านประมาณนี้กำลังดีนะไม่ต้องสว่างมากสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมเตะผีกระจุยกระจายวันนี้ผมอยู่ณ1สถานที่แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมยิ่งกว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่นะครับเนื่องจากว่าแท้จริงแล้วเรากำลังที่จะไปอีก1สถานที่ซึ่งมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดนี้นะครับผมน่าจะประมาณ 5-6 กิโลนะครับถ้าเราดูจาก GPS นะครับผมและในขณะที่เรากำลังจะเดินทางไปที่นั่นเราก็ได้แวะดื่มกาแฟนะครับผมและในขณะที่เราดื่มกาแฟอยู่นั้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมน้องๆ นะครับในร้านAmazon นะครับผมที่ได้เข้ามาทักทายเรานะครับแล้วก็เข้ามาแนะนำถึงสถานที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยได้สถานที่นี้มานะครับได้มาแบบงงๆเพราะปกติกว่าเราจะเจาะนะครับในสถานที่หลอนหรือโลเคชั่นหลอนๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็ต้องใช้หลายฝักหลายฝ่ายช่วยกันลิงก์นะครับแต่วันนี้เหมือนได้มาแบบบังเอิญเลยครับทุกคนกาแฟเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมน้องๆเล่าให้ฟังว่าตรงนี้สมัยก่อนดังมากครับพี่เพราะว่ามีเรื่องนะครับแล้วก็มีเหตุสยองขวัญเกิดขึ้นจริงๆนะจุดๆนี้นะครับทำให้สถานที่แห่งนี้ต้องรกร้างแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะครับผมหลังจากนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้บอกก่อนนะครับว่าอยู่ท่ามกลางชุมชนเลยนะไม่ใช่อยู่ท่ามกลางชุมชนเลยนะครับผมแล้วก็บริเวณรอบๆก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปมีร้านค้ามีตลาดนะครับผมมีสนามกีฬานะครับมีนู่นมีนี่เยอะแยะไปหมดเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่จุดนี้แตกต่างกับบริเวณโดยรอบๆอย่างสิ้นเชิงนะครับผมมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นณจุดนี้ในเวลากลางคืนตอนกลางวันไม่มีอะไรหรอกครับผมนะตอนกลางวันก็อาจจะมีร้านค้าที่ขายของอยู่บริเวณด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยผมจะไม่โกหกเพื่อที่จะทำให้สถานที่มันดูหลอนนะครับผมแต่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในตอนกลางคืนแล้วก็เคยมีคนมาลองของนะครับผมมาล่าท้าผีที่นี่เยอะมากๆครับทุกคนแต่ช่วงหลังๆน่าจะไม่ค่อยมีแล้วด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าแท้จริงแล้วความหลอนกับสระว่ายน้ำสยองนะครับที่ถูกล่ำลือว่าผีดุนะครับในครั้งอดีตปัจจุบันก็ยังมีการพบปะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและข้างในจะมีบรรยากาศเป็นแบบไหนพร้อมกันหรือยังครับทุกคนเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะไปเปิดอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าแต่เดี๋ยวอาจจะไม่งามนะครับผมนะเพราะว่าด้านหน้าเดี๋ยวมีคนเห็นนะตรงถนนเดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำการไลฟ์สดกันนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแบบเรียลไทม์ณขณะนี้พร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็อ๋อลืมเล่าไปอีกหนึ่งเรื่องที่นี่นะครับผมถูกล่ำลือว่าด้านในจะมีต้นโพคู่ต้นโพคู่ซูซ่านะครับผมที่เป็นต้นโพขนาดใหญ่และมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตรงบริเวณแถวนั้นจนถูกล่ำลือว่าตรงนี้อย่าซีซัวนะอย่าแตะนะอย่าอะไรก็มีอะไรนะเพราะว่าเจ้าที่แรงนะครับผมก็เราไม่ได้มายุ่งกับเจ้าที่ผมบอกก่อนนะวันนี้การมาของผมไม่ได้มายุ่งกับเจ้าที่นะครับแล้วก็ไม่ได้มายุ่งกับวิญญาณผู้ล่วงลับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่เราจะมาดูกันว่าที่ใครๆเขาร่ำลือกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่พร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ Let's go จ้าบักกูแต่เดินออกเองได้นะได้ได้ใช่ป่ะเก็บของให้พี่ด้วยนะแต่เป็นทุกท่านว่าตรงนี้จะเป็นชุมชนนี่นี่ออกไลน์นี่ย้ายแตกตื่นนี่ตรงนี้ออกรูนี่นะกูแตกกันนะเดี๋ยวให้ออกรูนี่นะครับดูต้นทางให้พี่ด้วยนะกูนะ เรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวคนข้างนอกจะเข้าใจผิด ผมกลัวคนข้างนอกจะเข้าใจพี่นะว่าผมเข้ามาเสพนะครับผมเปิดไฟแป๊บนึงปึ๊บโอเคครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะเอ้าคอมเมนต์ค้างว่ะเฮ้ยปุ๊บ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 นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับทุกคนผมเพิ่งเห็นคอมเมนต์แป๊บนึงครับน้องออยกอบแก้วบอกว่า
อุ้ยอันนี้น่าสนใจครับทุกคนน้องออยกอบแก้วบอกว่าที่ YouTube ขาดอีก 4,000 คนครบ 500,000 ครับพี่ชายเทสกูแตกได้ยินพี่ป่ะมีผลเลยนะครับอันนี้มีผลได้เลยกูแตกลองเข้าไปที่หน้าช่อง YouTube ให้พี่หน่อยดิน้องออยบอกว่าขาดอีก 4,000 คนครบ 500,000 จริงป่ะเพราะว่าผมจำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมันอยู่ที่ 407,000 ครับทุกท่านอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ 407,000 ครับผมขอบพระคุณพี่สพ8ริ้วด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่มันทิลาไลด้วยครับคือเดี๋ยวเราไปสรุปกันตอนจบไลฟ์ดีกว่านะนะครับจริงเหรอครับเอาวะเฮ้ยแสดงว่าพรุ่งนี้ครบแน่นอนแล้วถ้าพรุ่งนี้ครบมันลืมก็ต้องเดินทางเอาชอบครับผมบอกได้เลยว่าทุกภารกิจในสถานที่ในประเทศไทยนะครับผมเพียงแค่ผมมาเฉยๆนะผมไม่ค่อยได้ฟีลอะไรมากอันนี้ผมพูดจากใจเลยผมก็ดราก้อนเป็นคนตรงไปตรงมาผมจะไม่ทำให้ทุกๆสถานที่ที่ผมมาต้องมีผีต้องมีเรื่องน่ากลัวผมจะเน้นพิสูจน์ความจริงนะครับแต่เมนหลักของผมนั่นก็คือโปรเจกต์ X นะครับและนั่นก็คือการไปสร้างชื่อในต่างแดนนั่นเองนะครับผมอ้าวแม่งไม่เด้งแล้วอ้าวคอมเมนต์หายเลยว่ะมาแล้วครับผมอ้าวมีคอมเมนต์หลายท่านบอกว่าขาดอีก 24,000 บาทครับอ๋อน้องออยดูผิดนะครับผมโอ้โหกูแบบดีใจ 20,000 ใช่ป่ะกูจริงๆถ้า 20,000 นะโอเคครับนะโอเคครับผมโอ้ยนึกว่าจะได้ไปพรุ่งนี้ซะแล้วนะครับไปต่อครับผมแล้วผมเชื่อด้วยว่าหลายๆท่านนะครับผมก็รอโปรเจกต์ X มากกว่าอะไรแบบนี้ถูกไหมครับไปต่อครับทุกคนไปต่อนะครับผมเดี๋ยวเราขอย้อนรอยสวิงกิ้งริงกิ้งก่อนตึมโอ้โหมาถึงก็เจอตัวอะไรวะเนี่ยใครที่รู้จักชื่อของเจ้าหมอนี่บ้างครับส่งข้อความพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้ใช่ครอบครัวซิมสันหรือว่าตัวอะไรวะทอมแอนเจอรี่ใช่ไหมครับทุกคนมันคือตัวอะไรเอ่ยนะครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีผลงานศิลปะมากมายนะครับผมจากกลุ่มศิลปินนะครับผมที่ได้มาทำการเพ้นไว้นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะผมชอบมากผมบอกได้เลยว่าผมเองก็เด็กกราฟเก่านะครับผมและผมชอบพวกศิลปินกราฟซิตี้นะครับเพราะว่าศิลปะนะครับความสวยงามนะครับผมมันทำให้สถานที่ที่ว่าน่ากลัวบางทีอาจจะลดทอนความน่ากลัวลงไปไม่มากก็น้อยนะครับผมนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพิมพ์ไอ้เฮ้ยเหี้ยหล่นเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านสะดุดมัวแต่มองกราฟฟิตี้เพลินตกสเต็ปครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรต่อครับได้นะเนี่ยได้เลยครับใช่ป่ะนะบรรยากาศแม่งโคตรได้กลางคืนเอาเรื่องอยู่นะกลางคืนจะไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับผมกูแตกวอหาพี่เปล่าห้องน้ำร้างนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยสกปรกมากนะครับผมกูแตกวอหาพี่เหรอสัญญาณไปหมดเลยยังไม่หมดเลยโอเคน่าจะวอช็อตคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดโอ้โหประตูไม่มีครับทุกคนเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับผมเรเนซองส์บวกกับวิกตอเรียนะครับนะเป็นการดีไซน์แบบผสมผสานนะครับผมออกแนวไทยบ้านนิดๆนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ประตูนะครับผมนะเป็นการนั่งขี้แบบโอเพ่นนะครับก็เป็นอะไรที่ดีไปอีกอย่างนึงนะครับผมนะเป็นการบ่งบอกถึงการกล้าแสดงออกด้วยนะครับเชื่อนั่งขี้ไม่มีประตูนี่ฮานะเนี่ยโอ้โหอันนี้
ใช่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนครับเชื่ออะไรวะสีหรือเปล่าสีหรือเลือดแป๊บนึงนะครับผมสีครับผมโอ้โหพาหลอนเลิฟเลิฟตรงนี้เหมือนมีอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จแล้วอุดหนุนแป๊บนึงครับฟังให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อก่อนพี่เมื่อไม่นานมานี้ครับพี่คุณป้าเคยได้ยินเสียงนะครับตอนช่วงเวลาประมาณนี้ได้ยินเสียงว่ามีใครติดอยู่ด้านในครับคุณป้าเลยให้หลานอายุประมาณไม่รู้เนี่ยครับพี่เดินเข้าไปดูพอทำในนั้นพี่หลานผมก็ต้องวิ่งออกมาเพราะว่าหลานเขาบอกคุณป้าว่าเขาเจอเหมือนเสียงคนวิ่งนะครับแต่ว่าไม่มีตัวครับไม่มีตัวตนครับไม่มีตัวตนยังไงมันกระโดดแอบหรือเปล่ากูแตกผมบอกก่อนนะตรงนี้นะครับที่ผมมานี่นะเมื่อก่อนโคตรดังเลยครับทุกคนนะเมื่อก่อนโคตรดังเลยนะครับติดอันดับติดอยู่ในทำเนียบตั้งแต่ช่วงประมาณโลเคชั่นหลอนประมาณยุคปี2000ต้นๆที่นี่ดังนะครับผมนะถึงประมาณช่วงไม่ใช่สิน่าจะอยู่ประมาณช่วง2010นะครับนะใช่ป่าวะน่าจะประมาณยุคนั้นดังมากผมเองเคยได้ยินเลยผมเคยได้ยินนะครับที่นี่นะต้องบอกก่อนเลยแล้วก็ผมเคยได้ยินคนโทรไปเล่าประสบการณ์มากมายเลยในรายการผีต่างๆที่เขาเจอในสถานที่แห่งนี้นะครับผมสถานที่แห่งนี้ดังมากแล้วผมเชื่อเลยว่าแค่นี้แค่ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้เดินไปตรงสระว่ายน้ำนะแค่ผมอยู่แค่ตรงด้านหน้าตรงบริเวณนี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนรู้แล้วว่ามันคือที่ไหนนะครับผมในชลบุรีไปต่อครับทุกคนฮึบเดี๋ยวปีหน้านะครับผมจะย้ายไปอยู่ที่ channel YouTube เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ Facebook ปิดกั้นหนักมากนะครับไม่ใช่ห้องอะไรวะเหมือนผมเจอกับห้องอะไรบางอย่างครับทุกท่านเฮ้ยเชี่ยหน้าแม่งได้ว่ะเอ๊ะหน้าแม่งโคตรได้เลยครับทุกคนเข้าได้ป่าววะเข้าไม่ได้ครับอุ้ยล็อกอย่างดีอุ้ยฝุ่นจับเลยอ่ะฝุ่นจับเลยครับล็อก2ชั้นเก่ามากแสดงว่าในห้องนี้อาจจะเป็นที่เก็บของอะไรบางที่เก็บของอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คอนาลิซิสก่อนนะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่รีบนะครับผมนี่มีสังกะสีเหมือนมีห้องอีกครับทุกคนหัวประตูได้ว่ะประตูบ่งบอกถึงความเก่าเลยนะครับล็อกอีกแล้วครับมีใครอยู่ข้างในไหมเอ่ยก็เหมือนมีห้องอีกเหมือนกันครับอ
ล็อกอีกแล้วครับล็อกอีกแล้วครับหลายท่านถามว่าทำไมคอมเมนต์ช้าจังFacebook นะครับผมเป็นที่ Facebook ครับผมโอ้มีดวงตาของอิลูมินาติด้วยครับเอาแล้ววะเฮ้ยแก๊งอิลูมินาติก็มาว่ะโอ้ตรงนี้ได้ครับจากเหตุการณ์ตายในครั้งอดีตนะครับผมจึงทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกเล่าลือแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆในวงกว้างนะครับกลางคืนน้อยคนนักที่จะเคยเข้ามานะครับกลางวันอาจจะมีผู้คนเข้ามาถ่ายรูปกับเหล่ากราฟซิตี้นะครับผมแต่ตอนกลางคืนบอกได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะเข้ามานะครับผมถามคุณป้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะไรวะเขี้ยป่านี่วะมีป่าด้วยครับทุกคนเอ้าทุกคนครับตรงนั้นมีห้องอีกครับผมตรงนั้นมีห้องครับเฮ้ยเขี้ยห้องอะไรวะคุณลุงกับท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่างูเยอะนะครับไปนะหูยทุกๆคนครับท่าทางจะไม่มีใครเดินเข้ามานานมากๆแล้วนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยครับผมปีเตอร์ปาร์เกอร์ทีเซอร์สองเมื่อไหร่จะออกวะเฮ้ยเลื่อนอีกแล้วนะฟาฟอร์มโฮมรออยู่เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับผมตึ๊ดึงตึงตึงตึ๊ดึงตึงตึงตึ๊ดึงต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 ึงโอ้โหเหี้ยสวยชิบหายเลยเป็นใยแมงมุมที่หาดูยากมากครับทุกท่านเต็มแผ่นแบบสวยงามเลยครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกับแมงแรงมุมแป๊บนึงเหมือนมีเสียงอะไรไหวๆในพุ่มไม้ครับทุกคนสวัสดีครับใครแอบเข้ามาดมกาวหรือเปล่าครับตกดึกมักจะมีคนได้ยินเสียงนะครับผมที่ดังมาจากด้านในก็คือจุดที่ผมยืนอยู่นั่นเองนะครับสวัสดีครับมีคนไร้บ้านหรือเปล่าครับผมเอาค่ายังชีพมาให้นะครับผมเสียงเหมือนอะไรไหวๆครับทุกคนไอ้เชี่ยกูจะโดนเฮ้ยอะไรวะกูจะโดนปาดคอหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวขอ360ก่อนแล้วกันนะครับสามหกศูนย์รอบที่หนึ่งยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมโอเคไปต่อยังคงสงสัยกับห้องนั้นอยู่นะครับไม่ครับทุกคนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะไฟที่ท่านเห็นนะครับผมคือไฟชุมชนนะใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นไฟชุมชนครับผมเฮ้ยไอ้ต่อยเติมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเติมอะไรวะแป๊บนึงครับวางก่อนวันนี้ไม่รีบนะสุรุกุยเรียกฮันตูเปลี่ยนสุรุกุยเรียกฮันตูเปลี่ยนเคยมาแล้วก็
ลิ่นฟอร์มาลีนใครเอาเด็ดตอมาล้างตีนแถวนี้หรือเปล่าวะไปต่อครับทุกคนที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าเปรียบเหมือนสถานที่หรือลานประรองยุทธนะครับผมของเราผู้มีวรยุทธในสายล่าผีทั้งหลังนานานะครับนะจิ้งจกอลาสก้ามาแล้วครับไปต่อครับผมไปต่อครับฮึบผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเฮ้ยเหมือนมีห้องอะไรบางอย่างอีกครับทุกคนห้องอะไรวะเนี่ยยึบโอ้โหกันหมดเลยโอ้เฉยเกือบตีดเข้าหน้าใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไปต่อฮึบห้องน้ำอีกแล้วเหรอวิถ้ามีคนอยู่หาเลยนะเนี่ยสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับโหอยากย่ายเต็มหน้าเลยครับทุกคนเป็นผลึกเลยครับผมแบบนึงเอาออกก่อนขวางกล้องกระเป๋าหมี่ยังแก้วกาแฟครับทุกคนเหลือเชื่อครับทุกท่านไม่มีอุปกรณ์เสพครับผมแต่มีคอนดอมครับเจอกับคอนดอมแล้วนะครับผมยังไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากคอนดอมเมื่อสักครู่นะครับใครอ่ะไม่เชื่อเสียงอะไรวะเสียงอะไรบางอย่างกระพือครับทุกคนแป๊บนึงนะใครครับไม่เชื่อเสียงอะไรวะทุกคนครับไม่ใช่ผมนะเสียงมาจากข้างนอกหรือเปล่าวะมีหนูเปล่าวะสวัสดีครับพี่ชายแป๊บนึงนะทุกท่านเสียงดังแปลกๆไว้เสียงแม่งดังแปลกๆครับเฮียแม่งโคตรซับซ้อนน่ะเหมาะกับการเล่นซ่อนหาครับ
ี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะโอ้เห็นไหมครับเข้าออก108ทางเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดนิดนึงมาอีกแล้วของแท้หมดของจริงหมดนะครับผมไม่ใช่พ็อปหรืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับผมมาอีกแล้วครับโหยไอ้เหี้ย03ด้วยเอาเว้ยยังไม่หมดนะครับผมไอ้จุดที่เขียนไม่ใช่ตรงนี้นะโคตรได้เลยว่ะบรรยากาศโคตรได้เลยครับลืมเล่าไปอีกหนึ่งเรื่องครับทุกคนแบบนึงนะโอ้ยบรรยากาศแม่งได้ว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนอย่างกูจะต้องมาถูกงูกัดตายอยู่ที่นี่มันมีเรื่องเล่านะครับผมของคนที่มาพอดรักณแถวนี้นะครับผมเคยมีคนมาพอดรักแล้วเจอผีหลอกกับทุกคนนะแล้วก็เล่าแบบปากต่อปากไปเรื่อยออกไปนะครับผมเป็นในวงกว้างนะครับมีเชือกมาโผล่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยอึ๊บทุกคนครับเจอกางเกงในครับรองเท้าเสื้อน้ำมันหูยอะไรมากมายอะไรเยอะไปหมดเลยครับเริ่มเฟี้ยวแล้วเริ่มเฟี้ยวแล้วครับเริ่มเฟี้ยวแล้วครับผมใครครับแป๊บนึงนะเชี่ยมีหมาเปล่าวะเดี๋ยวเจอคนแอบพร้อมใส่เลยนะมีคอมเมนต์บอกว่าแจ้งเตือนช้ามากไม่แจ้งเตือนเลยนี่แหละครับ Facebook เป็นแบบนี้ในตอนนี้นะครับผมหุยหูยอันนี้โคตรเฟี้ยวชื่อสถานที่นะครับผมคราฟทองนะครับโอ้โหโคตรขังเลยว่ะสระคราฟทองหูยเจ๋งๆๆๆมีสายโหดครับมีสายโหดครับผมไอ้เชี่ยละสระว่ายน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยเพิ่งจะเห็นแค่โซนสโมสรยังไม่เห็นโซนสระว่ายน้ำเลยนะครับจุดนี้แน่ๆเลยจุดนี้แน่ๆเลยครับที่มีการเจอผีบ่อยๆนะครับน่าจะใช่ครับเจ้าพ่อเฝ้ายังไงเนี่ยเจ้าพ่อเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ย
เสียงใครวะคือตรงนี้มันเป็นใหญ่มันใหญ่นะทุกคนมันใหญ่ครับทุกท่านผมบอกได้เลยไอ้ที่ผมเดินนี่ยังอยู่แค่ตรงด้านหน้านะยังไม่ได้เข้าป่าเข้าอะไรยังไม่เห็นสระว่ายน้ำเลยนะครับนะมาต่อครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบภาพสวยป่ะภาพสวยมากครับทุกคนไปต่อยวอลมาแป๊บนึงนะครับเท็ดวอลกูแตกวอลมาหาพี่เหรอแป๊บนึงนะครับทุกคนคุณป้าให้เพิ่มมาพี่กับเรื่องผู้หญิงปริศนานะครับพี่ที่เดินอยู่บริเวณรอบต้นโพครับพี่ผู้หญิงปริศนามาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวต้นโพเต็มเลยต้นไหนวะอันนี้ไม่ใช่ต้นโพน่าจะเป็นต้นนี้ครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะทุกท่านโหยเหี้ยไม่ยังกับหนังผีเลยว่ะใหญ่มากนะครับผมหลายไร่เลยมืดว่ะเปิดไฟแป๊บนึงฮึบสว่างไปเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ด้านในแล้วไม่เป็นไรผู้หญิงปริศนาที่อยู่ตรงต้นโพโอ้โหใหญ่มากครับยอมรับเลยว่าใหญ่มากสองบุหรี่เพียบเลยอ่ะเจอแล้วครับทุกคนนี่ไงสระว่ายน้ำครับแป๊บนึงโอ้โคตรใหญ่เลยครับแก้วเต็มเลยครับทุกคนแก้วโคตรเยอะจะเป็นจักรจันทร์อลาสก้านะครับโอ้นี่คือสระว่ายน้ำครับทุกท่านมีจระเข้หรือเปล่าวะเนี่ย
ตรงนั้นยังมีน้ำอยู่เลยนะครับพี่น้องครอบครัวมังกรมาให้กำลังใจด้านนอกหลายท่านเลยนะครับพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงครับกูแตกอะไรกั้นๆนะว่ามีสมาชิกครอบครัวมังกรมาให้กำลังใจครับพี่หลายท่านเลยครับพี่รอให้กำลังใจอยู่ครับผมบอกแล้วที่นี่แม่งโคตรดังเห็นแป๊บเดียวรู้เลยอะแล้วฝากขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะกูแตกถามน้องๆเขาดูได้กูว่าที่นี่ตอนกลางคืนเรื่องเล่าเป็นยังไงมั่งอ๋อทุกๆคนครับหูยเข้าใจบรรยากาศเลยครับทุกท่านแป๊บนึงนะผมลองปิดไฟนะเดี๋ยวลองเปิดก่อนเปิดให้เห็นก่อนนะครับทุกคนลองปิดไฟชัวร์สุดแอบยังไงก็ไม่รอดอะไรเอียดๆวะที่เขาว่ากันว่ามีคนมาสปาดาเฮสและเจอผีหลอกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสปาดาเฮสซ้อนกับสปาดาเฮสก็ได้นะครับผมอาจจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาสปาดาเฮสก่อนนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งตามเข้ามานะครับผมแต่บอกได้เลยว่าที่นี่นะครับพอได้มาเห็นของจริงในตอนกลางคืนแบบปิดไฟนะครับเข้าออกทั่วทิศเลยครับทุกคนนะเข้าออกทั่วทิศเลยครับปีนขึ้นปีนลงได้หมดเลยครับผมนะ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับเล่นกับเจ้าที่เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็จะด่าผมอีกนะเจ้าพ่อมีผู้คนมาล่าท้าผีมากมายนะครับผมณจุดๆนี้นะครับต่างก็บอกเป็นประมาณ 90% บอกครอบครัวเที่ยวน้องบอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนไม่มีใครเข้าเลยครับไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนเพราะว่าเขารู้ว่าที่นี่น่ากลัวมากครับก็ถ้าจะเข้ามาก็สปาดาเฮ่เท่านั้นน่ะไม่มีอุปกรณ์เสพครับทุกคนสปาดาเฮ่โอนลี่นะครับผมสปาดาเฮ่โอนลี่ครับไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรวะลืมเลยลืมเลยครับทุกท่านอ๋อกว่า 90% นะครับผมที่เขาเล่าแล้วก็บอกต่อกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของส่วนมากจะเป็นที่บริเวณสระนะครับแล้วก็รอบๆสระแล้วก็บริเวณต้นโพนะครับผมที่ว่ามักจะมีเสียงแล้วก็มีเงานะครับแล้วมีเสียงเหมือนฝีเท้าเดินตามคนจงคนจ้องนะครับผมแต่โอ้โหแต่ว่าวังเวงน่ากลัวใช้ได้นะบรรยากาศดีมากครับทุกคนต่อให้มีคนแอบอยู่ในนี้จริงๆบอกได้เลยครับนะต่อให้มีคนแอบอยู่ในนี้จริงๆครับก็ยากที่จะจับตัวมันได้ครับทุกท่านเพราะว่าเพียงแค่มันเห็นแสงไฟหรือได้ยินเสียงนะครับกระโดดลงเลยหนีเข้าป่าเลยนะครับผมไม่มีร่องรอยของหมอนที่นอนนะครับไม่มีคนไร้บ้านนะครับจุดนี้หรืออาจจะเป็นขี้ยา
แต่ก็ยังไม่เจออุปกรณ์เสพนะครับผมต้นไม้ขึ้นกลางสระเลยครับทุกคนต้นไม้ขึ้นกลางสระเลยครับผมตอนนี้คอมเมนต์ผมค้างนะครับใครอ่ะเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปประมาณไม่เกิน13เมตรครับอันนี้หม้อประเภทไหนกันเอ่ยเอาค่ายังชีพมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกดมกาวเล่นยานะครับผมวางอุปกรณ์ลงก่อนนะอ้าวเอาแล้วพี่ๆน้องๆกัมพูชามาเยอะเลยอะครับนะอุ้ยอุตแตกทักบอกขอบคุณเขาด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะขอบพระคุณนะครับผมทุกๆท่านเลยเชี่ยตัวเชี่ยอะไรวะอาจจะเป็นตัวเชี่ยนะครับผมหรือไม่ก็งูนะครับรกมากเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นครับทุกคนโอ้โหเขียวมรกตเลยครับแม่งมีจระเข้หรือเปล่าวันเนี้ยจระเข้ไม่มีแต่ตัวเหี้ยจะไม่แน่นะครับผมก็ไหนๆแล้วนะครับเขาบอกว่าจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่เฮี้ยนแล้วก็แรงที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาอะไรติดไม้ติดมือครับผมขวดเหล้าเต็มเลยครับทุกท่านแก้วขวดอุปกรณ์แน่นเข้าใจแล้วครับคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับผมคอมเมนต์ค้างครับฮึบคอมเมนต์ค้างครับผมแป๊บนึงนะ
ดูคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับผมแป๊บนึงนะครับผมกูแตกนะคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาแล้วนะครับผมคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างฮะมีไอ้หลำหิวแสงเข้ามาเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่รออ่านอยู่ไอ้เหี้ยด่าไม่ให้หมดไอ้สัตว์มานะพวกเรียกร้องความสนใจแม่งมีเยอะนะครับผมนะนะต่อครับไม่เห็นเลยครับเพิ่งมาครับผมเม้นมาแล้วนะครับผมอ่านคอมเมนต์แล้วโคตรขำเลยนะพี่มังกรบอกว่าปวดไม่พอหิวแสงอีกจัดไปพี่ชายฉันชอบพี่ว่ะขอบคุณมากนะครับผมนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วแป๊บนึงนะยังไม่เห็นนะแต่พอจับประเด็นได้นะครับผมนะครับผมนั่นก็คือน่าจะมีพวกกากเลื้อนที่พยายามจะไม่หวังดีนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะโยงประเด็นนะครับผมหรืออะไรก็ตามเพื่อให้พวกเรานะครับผมมีปัญหาหรือให้คนหมู่มากนะครับผมกว่าอีก 95% ที่เหลือเข้าใจผิดนะครับผมนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกียรติกันนะครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกนะครับผมพวกปัญญาอ่อนนะครับผมตรงนี้นะครับมาแล้วครับอ๋อพี่มงคลบอกผมชื่อมงคลครับไม่ใช่มังกรกูแต่ดูในกายพี่หน่อยวันนี้ Facebook แบบหนักมากเลยว่ะเทสได้ยินแล้วกูตอนนี้กี่โมงแล้วพี่วงเวียนบอกว่าใจพี่สุดยอดขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่อนุชาด้วยนะครับผมเสียงอะไรวะกี่โมงแล้วกูแต่ขออีกทีดิ5:23ครับพี่5:23ครับทุกคนนะโอเคผมสรุปให้เลยพี่อนุพงศ์บอกว่าพวกขยะเลื้อนเยอะพวกนี้เป็นเรื่องปกติครับทุกท่านนะครับผมนะครับผมนะเท่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับและเท่าที่ผมได้เห็นสถานที่จริงๆผมบอกได้เลยว่าจุดนี้นะครับผมมีบริเวณต้นโพที่เขาว่าเฮี้ยนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จากเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นสถานที่เปิดไม่มีประตูทางกั้นสามารถเข้าออกได้360สามารถปีนด้านข้างสามารถไต่ด้านข้างสามารถเข้าตรงกระจกนะครับผมสามารถเข้าได้ทุกที่เลยนะครับและตรงนี้บอกได้เลยครับเป็นที่สิงสถิตแน่นอนนะครับผมอาจจะมีบ้างในประปรายนะครับส่วนบางทีมีคนมาล่าท้าผีหรือมีคนมาลองของหรือคนระแวกนี้ได้ยินหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตามนั่นก็เพราะว่าจังหวะนะครับผมมาจูนตรงกันพอดีนะครับผมเลยทำให้มีเรื่องหลอนๆตามกลับไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วกว่า 95% นะครับผมพอได้ยินอะไรหรือพอเห็นเงาอะไรก็วงแตกไปเสียก่อนนะครับผมหรือดันมายังไม่สุดก็เลยยังไม่เห็นคำตอบที่แท้จริงนะครับผมบางครั้งอาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับผมที่อยู่ในนี้ก่อนแล้วเขาอาจจะแอบหัวเราะก็เป็นได้นะครับผมแต่ที่แน่ๆผมบอกเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมถ้าจะพูดถึงความน่ากลัวถ้าถามผมนะเต็มร้อยผมให้เท่าไหร่นะครับผมถ้าถามผมนะจากหัวใจเลยนะครับผมถ้าถามผมว่าเต็มร้อยผมให้เท่าไหร่ผมตอบจากหัวใจเลยไม่ได้สักคะแนนเลยครับทุกท่านนะครับผมแต่ที่ล่ำลือกันไปมากมายติดอันดับติดชาร์ตมีเรื่องเล่าอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งนะครับผมเขาอาจจะไม่เคยเจออะไรที่มันน่ากลัวไปกว่านี้ก็เป็นได้นะครับนะผมบอกได้เลยว่าสำหรับผมไม่ให้สักคะแนนเลยและผมมองว่าที่นี่จะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเป็นที่โอเพ่นมากกว่านี้
นะครับมีการทำกิจกรรมสันทนาการมากกว่านี้เพราะว่าตรงนี้อยู่ใจกลางของชุมชนด้วยนะครับผมคาดหวังนะคาดหวังว่าภายในอนาคตข้างหน้านะครับผมตรงนี้จะมีการอย่างน้อยๆก็ปรับเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับหรือเป็นที่ศูนย์รวมใจมากกว่าทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่แน่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็น1ปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับผมหรืออนาคตผ่านไปตรงนี้อาจจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็เป็นได้นะครับใครที่อยากให้ที่นี่ปรับเปลี่ยนนะครับผมไปในรูปแบบที่ดีขึ้นกด1หน่อยนะครับผมหรือใครที่อยากให้แม่งหลอนอยู่อย่างนี้แหละนะอย่าไปลบหลู่เขาไปลบหลู่เขาทำไมเขาอยู่ของเขาก็ดีอยู่แล้วสาธุเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ให้สถานที่ใหญ่ๆแบบนี้กลายเป็นสถานที่เน่าๆนะครับใครที่อยากให้เป็นอย่างนั้นกด2แต่สำหรับผมกด1นะครับทุกท่านนะครับผมอยากจะรู้แค่ว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างครับผมนะมาครับพี่หวานบอกไม่สุดไม่ต้องเรียกก้อนดาก้อนครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมบอกเลยทุกๆท่านหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะการทำผีง่ายนิดเดียวครับทุกคนคุณอยากดูอะไรแค่นั้นเองครับผมคุณอยากดูความจริงของสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีหรือคุณอยากดูผีที่เราทำขึ้นนะครับการรายการผีทำผีง่ายมากง่ายกว่าทำให้ไม่มีผีครับทุกคนนะแต่สำหรับผมขอเลือกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะถ้าอยากดูความหลอนของจริงเดี๋ยวรอโปรเจกต์ X นะครับผมนะเพราะในไทยไม่มีที่น่ากลัวเลยสำหรับผมนะครับผมวันนี้ผมก็อตดราก้อนนะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนไปก่อนนะครับผมแล้วอย่างน้อยๆวันนี้นะครับก็ทำให้เรื่องราวที่ถูกเล่ามาประมาณ10กว่าปีนะครับผมได้กระจ่างกันสักทีนะครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ไม่เช่นนั้นนะครับผมสถานที่แห่งนี้กับเรื่องราวในยามรัตติกาลและโลกหลังความตายต่างๆนานาทั้งหมดมันก็จะยิ่งอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเล่ากันไปเรื่อยๆปากต่อปากไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมวันนี้สำหรับผมชัดเจน 100% ครับผมนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ Facebook มีปัญหาอย่างแรงนะครับผมของผมนะครับผมเด้งประมาณ10รอบค้างไม่รู้กี่รอบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เด้งก็ค้างไม่แจ้งเตือนกดไลค์ไม่ได้อะไรต่อมีอะไรไม่ได้เต็มไปหมดนะครับใครที่มีอาการแบบนี้กด3มาได้เลยนะครับผมนะขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมสวัสดีครับยังไม่ไปนะรออีกแป๊บนึงสวัสดีครับบ๊ายบาย